สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องแซ่บเหล่า Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตำหอยแครงนะครับพริก1กำมือเผ็ดแซ่บแน่นอนครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับครับอันนี้ก็เป็นหอยแครงนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับก็ซื้อมา1กิโลนะครับล้างแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เป็นไซส์พอดีนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับแล้วผมก็ใส่ลงไปที่หม้อเลยนะครับจากที่ผมลวกหอยแครงแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาขึ้นพักไว้เลยนะครับกระเทียมครับพริกแกงครับพริกครัวครับ1กำมือนะครับใส่ลงไปที่ครกเลยครับแล้วเราก็จะตำนะครับให้พริกกับกระเทียมแหลกนะครับผมแซ่บแน่นอนครับพวกนี้ตัวฝักยาวนะครับใส่ไป2ฝักนะครับผมก็หั่นไปใส่ไปที่ครกเลยครับตามลูกไม่เคยเคลื่อนนะครับใส่ไป2ลูกครับผมก็สีสันให้สวยงามครับตามด้วยขิงนะครับขิงสดนะครับด้วยดับคาวครับผมปล่อยลงไปที่ครกเลยครับน้ำตาลปี๊บครับกระจกหวานเปรี้ยวหวานนิดหน่อยนะครับเผ็ดน้ำปลาชิมรสนะครับใส่ไปเท่าๆกับปริมาณน้ำตาลเลยนะครับตามด้วยน้ำปลาครับปลาก็ใช้ปลาสดนะครับ1กระบวยไปเลยครับเพื่อความนัวนะครับผมมะนาวครับใช้มะนาวลูกใหญ่บีบลงไปที่ก้นครับออกเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับเกลือเทศราชินีนะครับใส่เพื่อตกแต่งให้สวยงามอีกทีครับผมแล้วก็ตำส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยนะครับกลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมน้ำปลามากครับตอนนี้จะใส่น้ำหอยดองลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาตินิดหน่อยนะครับผมใส่ลงไปที่ครกเลยครับผมตามด้วยเส้นมะละกอนะครับก็ใส่ไปแค่หยิบมือพอดีนะครับให้พอได้เคี้ยวกรุบๆนะครับผมใส่ลงไปที่ครกนะครับกระยี่หร่านะครับเพื่อดับคาวครับผมก็จะหั่นใส่ไปที่ครกเลยครับผมจะไม่ตำนะครับใช้ทัพพีคลุกเอานะครับผมเป็นยังไงบ้างครับตำหอยแครงพริก1กำมือนะครับผมน่าทานไหมครับเดี๋ยวต่อไปเราเตรียมตักเสิร์ฟกันได้เลยครับครับต่อไปนะครับเราเตรียมตักเสิร์ฟแล้วครับหอมปลาร้ามากครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตำหอยแครงพริก1กำมือนะครับผมครับถ้าท่านใดชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ
เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ